ประธานาธิบดีปูตินค่ะกล่าวหาว่ายูเครนยิงเครื่องบินของรัสเซียตกใกล้กับชายแดนของประเทศนะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้แน่ชัดว่าเป็นเหตุที่เกิดมาจากความจงใจหรือว่าความผิดพลาดค่ะเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียออกมาระบุว่าเครื่องบินขนส่งของทหารรัสเซียรุ่น i l u s h i อ i 7 6ตกปริศนาที่เบลกรอด แขว้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียที่มีชายแดนติดกับยูเครนเมื่อช่วงเช้าวันพุทธที่24มกราคมที่ผ่านมาก็ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครยนยิงตกแต่ปูตินนะคะระบุว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่ายูเครนเนี่ยตั้งใจย,ยิงเครื่องบินนี้หรือว่าเกิดจากความผิดพลาดแต่ก็เห็นได้ชัดว่ายูเครนเป็นผู้ลงมือยิงเครื่องบินและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นอาทยากรรมค่ะ или по, по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы патриоты американские, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней, будет точно ответ да значит но в любом случае то что произошло это преступление ส่วนความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการสอบสวนของรัเสเซียเมื่อวานนี้นะคะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอทางออนไลน์โดยอ้างว่าเป็นภาพเฉลยศึกชาวยูเครนกําลังเดินขึ้นเครื่องบินลำที่ต่อมาเกิดอุบัติเหตุทางตอนใต้ของประเทศแต่ว่านักวิจารณ์ชาวยูเครนเนี่ยกลับตั้งข้อสังเกตในทันทีว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นของแท้หรือไม่สําหรับเหตุการณ์เครื่องบินตกเกิดขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะทางการรัเสเซียได้ออกมากล่าวหายูเครนทันทีค่ะว่าเป็นผู้ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องิน ดังกล่าวที่กำลังเคลื่อนย้ายเฉลยสงครามชาวยูเครนห5คนเพื่อไปแลกเปลี่ยนตัวนักโทษตามกำหนดการนี่ทำให้เฉลยสงครามทั้งหมดพร้อมกับลูกเรือ6คนและทหารรัสเซียอีกสามนายเสียชีวิตนะคะต่อมาช่วงเย็นวันเกิดเหตุหน่วยข่าวกรองทหารยูเครนหรือว่า GUR ก็ได้ออกมาตอบโต้รัสเซียโดยไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธอย่างชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบินตกหรือไม่ถแถลงการของทาง GUR เนี่ย บอกว่าการแลกเปลี่ยนตัวฉเฉลยศึกไม่เกิดขึ้นตามกําหนดการที่ควรจะเป็นรัสเซียมไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษที่ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการแลกเปลี่ยนเพื่อให้มีการประกันความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าเหนือเมืองเบลกร์ดซึ่งอยู่ในรัศมี30กิโลเมตรของเขตสงครามระหว่างที่มีการเคลื่อนย้าย ร้อมกับกล่าวหารัเสเซียด้วยว่าการกระทําเช่นนี้จงใจก่อให้เกิดภัยต่อชีวิตและความปลอดภัยของเฉลยสงครามแต่จนถึงตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่ปูตินบอกด้วยแล้วก็เครื่องบินขนส่งทหารของรัเสเซียตกมาได้ยังไงยังมีอีกหลายประเด็นที่รัเสเซียและยูเครนค่ะก็ต่างออกมากล่าวหาโต้แย้งกันอย่างหนักและตอนนี้ข้อมูลที่ทั้งสองฝ่ายออกมาระบุมันก็มีหลายจุดที่ไม่ตรงกันค่ะ